ทีนี้มาดูในภาพรวมกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยโฆษกสอบคอก็มีการถแถลงผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศนะคะ1,44รายแล้วก็เตือนประชาชนด้วยนะคะให้ตั้งกัดไว้100%เเซตช่วงปีใหม่นี้นะคะหากละเลยเสี่ยงติดนะคะเชื้อเนี่ยอาจจะพุ่งถึงหลักพันหลักหมื่นต่อวันทีเดียวค่ะ ายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินนะคะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในวันนี้นะคะคุณหมอบอกว่าขอยืนยันผลตรวจพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยติดเชื้อโควิด19ยืนยันว่าผลจากทั้งสองแลบนะคะซึ่งมีประวัติการทำงานในพื้นที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งในวันที่27ธันวาคมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณาสุขได้เดินทางลงพื้นที่สมุทรสาครโดยกลุ่มผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ที่นั่งประชุมใกล้กับผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครหรือผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยต้องมารายงานตัวที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดค่ะ ส่วนกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็ขอให้กักตัวและสังเกตอาการตัวเอง14วันด้วยล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าในส่วนของผู้สื่อข่าวที่เป็นผู้สื่อข่าวตามคณะวันนั้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจแล้วนะคะใช่อ ขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะที่ได้ลงพื้นที่ในวันดังกล่าวด้วยเช่นกันก็อย่างที่ทราบกันนะพแจักอัปเดตไปแล้วตอนนี้ท่านกักตัวเองอยู่ที่บ้านรวมทั้งมีการตรวจหาเชื้อนะคะทั้งแบบเจาะเลือดแล้วก็ตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกและคอแล้วอยู่ระหว่างรอผลแต่ผลเบื้องต้นมไม่ติดโควิดนะคะแต่ต้องตรวจซ้ําอีกเนาะอ่าใช่ ทั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะทราบเรื่องแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแสดงความห่วงใยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและให้ดูแลตามมาตรการอย่างเต็มที่โดยกระทรวงสาธารณาสุขจะมีการรายงานความคืบหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้กำชับทุกหน่วยงานในจังหวัดดูแลตามที่มอบอำนาจไปโดยหลังจากนี้ก็จะต้องตรวจเพิ่มเติมนะคะดังนั้นพื้นที่สมุทรสาครเนี่ยก็ยังน่ากังวลอยู่ตามที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดค่ะ ส่วนยอดติดเชื้อในวันนี้นะครับท่านนายแพทย์ทวีสินแถลงว่าพบเป็นผู้ป่วยรายใหม่144รายแยกเป็นติดเชื้อในประเทศ115รายติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว14รายสถานที่กักตัวของรัฐที่จัดให้15ราย หายป่วยแล้ว4,180รายยังคงรักษาอยู่2 0 4 5รายมีผู้ป่วยสะสม6,185รายมีผู้เสียชีวิต60รายโดยขณะน,นี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่ติดเชื้อรวม43จังหวัดแล้วน้องแอนค่ะนะฮะโอ้ในช่วงระลอกที่2เนาะ,ะจาก1จังหวัด2จังหวัดอะไม่กี่วันเท่านั้น43จังหวัดครับ คือลุ้นกันไปทุกวันเลยนะในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่ะก็ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นนะส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดระยองวันนี้มีเพิ่มขึ้น56รายรวมมีผู้ติดเชื้อสะสมในระยองแล้ว141รายเดี๋ยวตัวเลขนี้เนี่ยนะครับมผมมีอัปเดตของท่านผู้ว่าระยองนิดนึงท่านบอกว่าตัวเลขสอบอคที่ถแถลงมาวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ไมตรงเพขาอเท็จริงอาจจะคาดเคลื่อนนะเดี๋ยวค่อยมา,อาฟังในส่วนของที่ในจังหวัดระยองแถลงครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับ ท่านคุณหมอทวีสินบอกว่าที่ประชุมสอบอกคก็ได้มีการหาหรือถึงมาตรการเน้นย้ำการทำงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเต็มที่และให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการควบคุมการป้องกันแพร่ระบาดเต็มร้อยเปอร์เซนตเลยถ้าไม่ทำก็มีโอกาสเสี่ยงว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยโอ้โหยิ่ง<อ>คนไปรวมกันเนะาะอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโอ้อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยวันละหลักพันถึงหลักหมื่น โอยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับจึงขอความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการใช้มาตรการอยู่ห่างกันไว้ใส่แมสหมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะเพื่อไม่ให้ตัวเลขติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงอย่างคาดการครับส่วนกรณีที่ปรากฏคลิปว่ามีคนประสบเหตุบนถนนแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะติดโควิดนั้นเนี่ย ในทางปฏิบัติทางการแพทย์มีระบบในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่นะคะที่ได้รับการอบรมแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือว่า PPE เพื่อรองรับกรณีต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือบาดเจ็บหากประชาชนพบเหตุก็สามารถแจ้งได้ค่ะสายด่วน1669ค่ะ